ามากันที่เรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้ได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะว่าอีมินโฮจะมารับบทนำในเรื่องนี้หลายๆคนก็ลุ้นกันนะคะสุดท้ายมีการสรุปแล้วนะคะว่าคิมโกอึนและอีมินโฮคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะว่าจะเล่นซีรีส์ร่วมกันค่ะในวันนี้ทางบริษัทฮวาแอนด์ดัมพิกเจอร์สได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่านักแสดงสาวคิมโกอึนได้รับเลือกให้สวมบทนำในดราม่าซีรีส์เรื่อง The King The Eternal Monarch ของผู้กำกับคิมอึนซุกโดยก่อนหน้านี้คิมโกอึนและคิมอึนซุกก็เคยร่วมงานกันมาแล้วในดราม่าซีรีส์ยอดฮิตเรื่องกอบลินนั่นเองค่ะซีรีส์เรื่อง The King The Eternal Monarch นะคะจะเป็นซีรีส์ที่ผสมผสานความเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกและดราม่าเข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยจะเล่าเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานและสาธารณรัฐเกาหลีและจักรวรรดิเกาหลีซึ่งเป็นโลกสมมุติค่ะโดยความท้าทายก็คือคิมโกอึนจะต้องสวมบทเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง2ตัวในเวลาเดียวกันซึ่งทางผู้สร้างก็เจาะจงให้คิมโกอึนมาสวมบทนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเชื่อมั่นในความสามารถการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอนั่นเองค่ะส่วนข่าวที่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้สาวๆกรี๊ดแน่นอนนั่นคืออีมินโฮที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับคิมอึนซุกมาแล้วเช่นกันในเรื่อง The Heirs ก็ตอบตกลงแล้วนะคะว่าจะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยโดยจะสวมบทเป็นอีกอนค่ะโดยซีรีส์จะเปิดกล้องช่วงกลางปีนี้และจะออกอากาศในปี2020ค่ะถ้าใครที่เคยได้ชมกอบลินแล้วก็จะรู้นะคะว่าคิมโกอึนเนี่ยแสดงได้เก่งมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆจากที่ตอนแรกหลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะเธอเป็นแบบสายภาพยนตร์มาเล่นซีรีส์เนี่ยแบบเอ้ยจะโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอแบบดูแบบยังไม่น่าจะเป็นนางเอกไม่แต่ไม่จ้าน่ารักและธรรมชาติและยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเวลาดูถึงจริงๆใช่เล่นเก่งมากครับขอบคุณพี่ออมกับโซนไซด์ในช่วงนี้ด้วยนะครับ